ช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยก๊าซหุงต้มปตท.ในช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยก๊าซหุงต้มปตท.วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยอร่อยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในตำนานความอร่อยที่อยากจะแนะนำนะคะแนะนำเจ้าของร้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะป้ารีค่ะค่ะร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคอนแวนเรียกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคอนแวนเจ้าเก่าค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคอนแวนเจ้าเก่านะคะสาเหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะแต่ก่อนนี้จริงๆแล้วอยู่ตรงคอนแวนเซนยูเซฟคอนแวนที่สีลมนี่เองนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ย้ายเข้ามานิดนึงแต่ว่ายังคงอุ่นน้ำฝาข้างด้วยแฟนประจำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเป็ดของป้ารีน่าทานมากเลยคุณผู้ชมชิ้นย้ายใหญ่นะคะที่นี่มีทั้งเป็ดหั่นแล้วก็เป็ดตุ๋นใช่ไหมคะเป็ดหั่นและเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นเลยมาลูกค้าโทรจองถ้าไม่โทรจองก็จะหมดก่อนว้าวเป็ดตุ๋นกับเป็ดหั่นมันอร่อยต่างกันยังไงคะคือคนเป็ดตุ๋นนี่คือจะหอมพะโล้หน่อยค่ะเป็ดหั่นก็หอมพะโล้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันคือเป็ดตุ๋นจะนิ่มนิดนึงหอมนิ่มนิดนึงถ้าคนชอบทานนุ่มๆก็ทานเป็ดธรรมดาทานเป็ดธรรมดาถ้าคนชอบตุ๋นนิ่มก็ทานนิ่มก็ทานเป็ดตุ๋นข้าวจะเป็นหน้าเป็ดหั่นก็ได้จะเป็นหน้าเป็ดตุ๋นก็ได้ลูกค้าชอบทานเส้นอะไรมากที่สุดคะโดยมากบะหมี่กับเส้นเล็กโอ้เหมือนกันเลยชอบทานได้ในการตุ๋นเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแบบคำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการถุงต้มมากน้อยแค่ไหนก็ที่แรกเปิดปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ลดลงหน่อยลดแก๊สลงหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่อันตรายเกินต้องดูต้องมาตอนไหนดีคะที่แบบคนไม่แน่นก็ประมาณ10โมงกว่า10โมงกว่าใช่ไหมคะมีครบหมดจะมีถ้าเลยเที่ยงแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วหมดเที่ยงน่าอิจฉาจังเลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคอนแวนขายดิบขายดีมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากชิมแล้วก็อยากมารับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดอร่อยอร่อยนะคะเราจะมายังไงดีคะป้ารีง่ายง่ายให้ถึงซอยคอนแวนถึงซอยคอนแวนก่อนช้าแล้วก็ข้าวซอยพิพัฒน์มาค่ะนี่เดียวใช่ไหมคะคุณผู้ชมคงมาถูกแล้วนะคะถ้าหากว่ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางค่ะและที่สำคัญค่ะขอขอบคุณก๊าซหุงต้มปตท.ที่แนะนำร้านอร่อยซึ่งเป็นตำนานให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะคุณมากค่ะสนับสนุนโดยก๊าซหุงต้มปตท.คุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง